วัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านโนนตำบลรางแร้งอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเข้าทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับปีที่แล้วนะครับ2565นะครับน้ำท่วมนะครับบ้านโนนนะครับบ้านโนนตำบลรางแร้งอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเส้นนี้ถ้าขับไปเลยไปอีกนิดหน่อยน้ำท่วมนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับท่วมอยู่ประมาณสัก1เดือนนะครับถึงสามารถสัญจรข้ามไปมาได้นะครับการข้ามก็ต้องใช้รถใหญ่หรือว่าใช้เรือนะครับชาวบ้านก็เหมือนถูกตัดขาดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับปีที่แล้วเริ่มจากบริเวณนี้ก็ไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้เหมือนเป็นแอ่งนะครับบ้านโนนนะครับเหมือนเป็นแอ่งน้ำล้อมรอบนะครับนี่ครับบริเวณนี้เหมือนเป็นแอ่งกระทะนะครับเหมือนเป็นแอ่งแบบพื้นที่ลุ่มพื้นที่ต่ำนะครับตรงนี้ข้ามไม่ได้นะครับปีที่แล้วผมมาสำรวจปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่สามารถผ่านได้เลยหรือว่ารถยนต์เล็กๆก็ไม่สามารถผ่านได้ถ้ากระบะสูงๆถึงจะผ่านได้นะครับนี่ครับบริเวณของบ้านโนนตำบลรังแร้งอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับบ้านโนนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับภายในหมู่บ้านซึ่งบ้านโนนนะครับสมชื่อนะครับพอข้ามจากที่ลุ่มเข้ามาตรงนี้ก็เป็นเนินนะครับเป็นเนินหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าโนนนะครับมันก็จะสูงขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะครับมีป้ายชาวบ้านโนนยินดีต้อนรับนะครับซ้ายมือเมื่อสักครู่เป็นวัดป่านะครับนี่ก็เข้ามาในหมู่บ้านของบ้านโนนแล้วนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่นะครับหมู่บ้านเงียบสงบดีมากนะครับเป็น3แยกนะครับพอเข้ามาแล้วก็เป็นทาง3แยกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเบี่ยงไปทางซ้ายก็แล้วกันนะครับนะครับพอเข้ามาในหมู่บ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับภายในหมู่บ้านของบ้านโนนตำบลรังแร้งอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับภายในหมู่บ้านก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่หากไปตามการเวลานะครับก็มีทรุดโทรมไปบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลี้ยวมาเส้นนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับของบ้านโนนซ้ายมาดูวัดนะครับวัดของบ้านโนนนะครับนี่ครับพอเข้ามาก็เป็นบริเวณลานกว้างนะครับนี่คือวัดบ้านโนนตำบลรังแร้งอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านกันต่อครับอันตอนน้ำท่วมนี่ชาวบ้านในหมู่บ้านออกไปได้บ่ครับออกบ่ได้เลยบ่โอ้คือว่ารอทางการเพิ่นเอาของมาบริจาคมาซอยเหลือแค่นั้นบ่ครับโอ้ท่วมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเลยเนาะค่ะประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับมันท่วมเนี่ยออกมาจากบริเวณวัดก็มาสอบถามชาวบ้านนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างชาวบ้านบอกว่าก็ออกไม่ได้เลยนะครับเหมือนถูกตัดขาดต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเท่านั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วท่วมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ
ี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านโนนตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมก็โค้งออกมาแล้วก็มาเจอ3แยกที่เดิมที่ผมเบี่ยงซ้ายไปเมื่อตอนเข้ามานะครับก็เป็นนั้นว่าพาทุกท่านชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านโนนเรียบร้อยแล้วผมก็จะกลับออกไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ